สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กเทนปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราฆ่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยผมก็จะแปลงร่างเป็นสิ่งนั้นไปด้วยนะครับสมมติผมฆ่าหมาใช่ไหมผมก็จะแปลงร่างเป็นหมานั่นเองนะครับนะโอเคก่อนอื่นนะครับต้องตัดไม้ก่อนนะเราไม่พูดเยอะนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะตัดไม้แล้วก็ทำอุปกรณ์นะครับแน่นอนครับว่าสิ่งแรกที่เราจะแปลงร่างเนี่ยมันจะเป็นสัตว์นะครับมันจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นวัวก็ได้นะครับเป็นแกะอะไรพวกนี้มันต้องดูว่าจะเจอตัวอะไรเป็นอันดับแรกนะฮะแต่แน่นอนแหละมันเป็นสัตว์อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องการเนื้อมันมาทำอาหารนะครับโอเคอ้าวประหนึ่งพิกแอคขวานแล้วก็ดาบนะครับดาบต้องมีไม่มีไม่ได้ครับไม่งั้นเราล่าสัตว์ไม่ได้ฮะโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ลงถ้ำเลยลงถ้ำเพื่อไปขุดหินนะครับโอเควางไปเลยอ่ะขุดหินเสร็จก็ทำพิกแอคหินนะฮะแล้วก็ลุยต่อเลยเรื่องไงปุ๊บไม่ใช่เลยสามอันโอเคนะแล้วก็ขุดเหล็กเลยหูมีเหล็กตั้งแต่นี่เลยอะอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้ครับเนี่ยอันนี้ผมแค่ขุดไว้ก่อนนะยังไม่เผานะเราต้องหาอาหารกันครับไม่งั้นเราอาจจะไม่มีชีวิตรอดแน่นอนอาจจะอดตายก็เป็นได้นะฮะถ้าเกิดว่าอาหารหมดเนี่ยตอนนี้เราก็แบบขุดแร่แบบพอเป็นพิธีนะครับเอาถ่านมาสัก20พอมั้ง20พอครบ20ก็ค่อยแยกย้ายนะฮะแล้วก็ขุดหินเก็บไว้ไม่ใช่เก็บถูกแล้วหินนะครับเอาไว้ใช้อะไรเงี้ยโอเคหินเหรอเอาสักเท่าไหร่ดี20แล้วกัน20แล้วก็คราฟเป็นเตาเลยจะได้เผาอาหารกันนะครับจะได้ย่างอย่าเรียกว่าเผาดีกว่ามั้ยเรียกว่าย่างแล้วกันนะครับอะไรคือเผาอาหารก็งงเหมือนกันนะโอเค1216 17 18โอเค20แล้วปึ๊บแล้วก็นี่ฮะโอเคแล้วไงต่อเหรอเฮ้ยเหล็กหมดยังงั้นหมดจ้ะขุดไปเลยอย่าให้เหลือหมดยังโอ้บึ้มเลยว่ะเหล็กก็เอาไว้ทำเป็นดาบอ่ะแหละอุปกรณ์อ่ะหูมันเยอะจังวะเนี่ยเหล็กโคตรเยอะเลยโอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะทีนี้ไปหาอาหารกันเลยดีกว่านะครับมันจะเจอสัตว์หรือเปล่าไม่รู้อ่ะกระต่ายมันมีเนื้อนี่แน่มีเนื้อกระต่ายนะครับโอเควุ้ยลูกกระต่ายไม่ฆ่าครับโอเคครับและนี่คือสิ่งแรกที่ผมจะแปลงร่างในวันนี้นั่นก็คือกระต่ายโอเคอ้าวผมกดอะไรผิดเนี่ยโอเคฮะตอนนี้เราแปลงร่างเป็นกระต่ายไปแล้วนะฮะโอเควุ้ยตัวเราเตี้ยมากเลยเนี่ยเอ้ยแต่มันก็ดีมันก็มองแบบมองลอดช่องโอ้ยสบายเลยครับแต่ว่าตอนนี้เลือดเรามีแค่2หัวใจเท่านั้นนะฮะโอ้คือห้ามตายเลยเนี่ยผมบอกเลยไม่ได้ห้ามตายดิคือห้ามแบบเจ็บแบบโดยพร่ำเพรื่อนะครับถ้าเจ็บแบบนั้นก็อาจจะเดี้ยงก็ได้นะครับเฮ้ยเจอหมูเย้กูมีซอมบี้ด้วยอ่ะโอ้ my god ตอนนี้เจอหมูฮะฆ่าเลยฮะเรียบร้อยฮะตอนนี้เราได้ร่างของหมูมาแล้วนะฮะเลือดมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับแสดงว่าถ้าเราฆ่าไอรอนกอลเลมได้เลือดเราก็จะเยอะมากๆนะครับน่าจะเยอะสุดแล้วแหละโอเควุ้ยต้องลงดีๆอ่ะโอเครู้สึกว่าแบบไอ้นี่มากเลยแบบไอ้นี่ลำบากมากครับการเคลื่อนที่อะไรพวกเนี้ยโอเคฮะเราจะแปลงร่างเป็นหมูแล้วโอเคฮะเราก็มีเลือด5หัวใจนะครับโอเคเผาเลยเนี่ยมีฐานนะเอาสัก5แล้วกันบอกว่า5น่าจะเหลือๆเลยนะเนี่ยสำหรับเนื้อหมู10ชิ้นนะครับโอเคผมได้ยินเสียงซอมบี้แถวนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะฆ่าซอมบี้กันนะครับเราจะอยู่ถึงกลางคืนเลยนะนั่นแหละ
ผมได้ยินเสียงแถวนี้มันมาจากในถ้ำหรือเปล่าต้องไปดูละอ้อมันมาโผล่นี่ครับดูไม่ได้ช่างมันเถอะนะฮะโอเคครับตอนนี้เรามาดูเนื้อของเราดีกว่าวู้มี3ชิ้น3ชิ้นก็เหลือแล้วผมบอกเลย3ชิ้นก็เหลือแล้วนะฮะเหลืออะไรนะวัวกับไก่นะครับซอมบี้เหรอซอมบี้น่าจะเลือดเท่าเรานะครับก็คือผมไม่ได้นับแบบว่าแบบปกติไม่กี่หัวใจนะแต่แบบถ้าเป็นเอาถ้าเอาตัวเลขอ่ะคือ20เว้ยเออถ้าเลือดแบบเป็นตัวเลขนะมันเป็นตัวเลขอ่ะมันจะ20นะครับเออนั่นแหละแต่นี้ไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่นะฮะน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเผานานจัดเผายังนานนะครับโอ้ผมว่าพอเอาไว้อยากกินอ่ะค่อยมาย่างอีกแล้วกันนะครับโอเคเราไปหาสิ่งมีชีวิตตัวต่อไปเลยนะครับเมื่อไหร่เจอทุ่งหญ้าซาวาน่าวะเนี่ยผมจะได้เจอสิ่งมีชีวิตเยอะๆนะครับไอ้พวกวัวอะไรพวกนี้มันจะอยู่แบบนั่นแหละผมว่าผม F5 เล่นได้ไหม F5 เล่นดีกว่ามันมองแบบอุ้ยมันมุมมองแบบเขาเรียกว่าอะไรมันลำบากมากเลยอะโอ้ my god โคตรสูงเลยโอ้ my god วิผมไม่เป็นไรเหรอผมตกสูงอยู่นี่แหละนี่คุณอย่าบอกนะว่าผมต้องคราฟเรือแล้วก็ว่ายแล้วไม่ตุ้ยไม่ใช่ว่ายครับแล้วก็พายไปอีกฝั่งวุ้ยนานจัดเลยเนี่ยมีอะไรที่เสียซอมบี้วะวิผมว่าอาจจะต้องทำอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยวิมันเย็นแล้วครับเอ้ยคงไม่หรอมั้งเราก็ลองเดินไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอเองนะฮะเดี๋ยวก็เจอเองแต่ผมไม่ลงถ้ำอ่ะอาจจะไม่ลงนะโหแล้วคือผมลงถ้ำแบบนานจัดๆอ่ะเราไม่ได้เอาชีวิตรอดอย่างนั้นนะครับไม่ได้เอาชีวิตรอดแบบเป็นซีรีส์นะเราแค่แบบแค่เล่นแบบคลิปนี้นะครับโอ้โหถ้าเป็นซีรีส์โอ้ยนานจัดเลยกินเวลาเยอะอ่ะผมพูดเลยครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะเราไม่ต้องลงถ้ำแล้วหาสัตว์ไม่เจออ่ะเฮ้ยซอมบี้เราต้องฆ่าซอมบี้นะครับเช็ดเคมีปีกด้วยเฟี้ยวว่ะเฟี้ยวจ้านี่แน่เรียบร้อยตายครับมีปีกป่ะโอเคฮะตอนนี้เราก็เป็นซอมบี้แล้วนะฮะหวังว่าพวกมันจะไม่ทำร้ายผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเผาแร่เหล็กแล้วกันนะครับยืนตรงนี้แหละถ้าเกิดว่ามีปีกแล้วก็วงแหวนข้างบนมาด้วยนี่โคตรจะเฟี้ยวเลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เห็นเมื่อกี้มันคืออะไรนะเออสเกลตันป่ะข้างหน้าไม่ใช่เนี่ยผมตาฝาดไปเองเฮ้ยมีหมาร้องแต่ผมไม่ฆ่าหมาครับผมรักหมาผมจะทำดาบอะตอนเนี้ยได้ดาบแล้วมาดิมันเหลืออีกประมาณ9ใช่ปะทำเสื้อแล้วกันจบทำเสื้อครับระหว่างนี้ก็เซอร์เวย์รอบๆนะครับว่ามีอะไรบ้างเหมือนได้ยินเสียงตัวอะไรเดินแถวเนี้ยเฮ้ยตกใจหมาครับสเกลตันเย่ผมเจอสิ่งมีชีวิตแล้วฮะเย่อุ้ยโอ้ my god นี่แน่เรียบร้อยฮะตายฮะยาโอ้ระเบิดจริงด้วยนี่ขนาดเราเป็นซอมบี้นั้นเนี่ยคุณยังทำร้ายผมเลยอ่ะคุณจะโหดร้ายเกินไปแล้วโอเคฮะตอนนี้เราเป็นสเกลตันแล้วฮะสเกลตันถือดาบเหล็กนะครับเฟี้ยวฟ้าวผมว่าน่าจะครบแล้วนะน่าจะครบ9แล้วนะครับเมื่อกี้เฮ้ยเนี่ยมันมีปีกอ่ะมันมีวงแหวนด้วยเฟี้ยวอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะโอ้ยังไม่ครบอีกเหรออะไรจะเผานานขนาดนี้โอเคผมพอละอ่ะได้เสื้อมาแล้วครับโอ้มันไม่ซ่อนชุดด้วยนะถือว่าโอเคเลยนะครับเอาอีกแล้ว
มีอ่ะหมู2ตัวเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะดูตอนตายครับเช็ดแค่วิญญาณขึ้นสู่สวรรค์นะครับหรือตกนรกไม่รู้อาจจะตกนรกก็ได้ครับเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชอบทำร้ายคนนะฮะอย่างเช่นผมนี่แหละผมเป็นมนุษย์ไงชอบทำร้ายคนไหนบ้างดูไอ้พวกนี้ไม่สมควรขึ้นสวรรค์ครับสมควรตกนรกฮะเห็นปะปล่อยไหมครับผมไม่สู้ละผมจะไปหามันเหลือตัวอะไรนะโอ้ยเยอะอ่ะคิปเปอร์นี่ไงเจอแล้วแต่จะฆ่าได้หรือเปล่าไม่รู้ครับต้องไม่ให้มันระเบิดอ่ะไปไหนละอย่าโอ้โหระเบิดแล้วระเบิดเก่งไอ้บ้าเอ้ยคิปเปอร์ผมหาตัวเดียวไม่เจอเอางี้ไหมโอ้เราลองเลยไหมเกมโหมดหนึ่งไปเลยแล้วจะมาดูแบบว่าแบบไอ้มันไม่เจออะดีมันไม่เจอแมงมุมแล้วก็แบบคิปเปอร์เฮ้ยอย่าบังดิมันเสียจังหวะนะเว้ยโอเคเกมโหมดหนึ่งแม่งเลยจบผมอยากรู้ด้วยว่าไอ้เนี่ยมันคือผมอยากรู้ว่าไอ้ไอรอนแมนไม่ใช่ไอรอนไอรอนโกเลมอ่ะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเลือดมันเท่าไหร่แป๊บนึงมันนะพัมกินโอเคขอลองฆ่าแล้วโอ้โหต่อยเดือบปิวเลยว่ะโอเคตายละดูดิดูเลือดครับเพิ่มป่ะไม่เพิ่มหรอเลือดไม่เพิ่มหรอเอาดีๆเลือดเราไม่เพิ่มหรออุ้ยตัวเราหนักมากอ่ะดูดิตัวหนักจัดว่ายน้ำไม่ได้ครับแต่น่าจะถึกมากๆเลยอ่ะผมว่าโอเคแล้วก็อะไรอีกอ่ะร่อนกอลเลมเนี่ยแมงมุมโอเคตายแล้วเรามาดูเลือดกันครับโอ้เลือดคนน้อยเลยโอ้ไมค์เกิร์สเฮ้ยมันไม่ทำร้ายผมเว้ยมันเห็นผมเป็นพวกเดียวกันโอ้ไมค์เกิร์สโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับการเป็นลิ้นพันธ์ครับสำหรับการแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราเคยฆ่าไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้กระผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย